ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะนะคะเมื่อเห็นเค้กก้อนใหญ่สูงถึง6เมตรค่ะเป็นเงินค่ะคุณผู้ชมเค้กเงินที่แฟนคลับทั้งไทยและเทศรวบรวมมามอบให้ไปเลยในโอกาสครบรอบวันเกิด15กุมภาพันธ์นะคะรวมๆแล้วเนี่ยเป็นเงินกว่า2ล้านบาทเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากเลยค่ะไม่คิดมาก่อนเลยว่าการได้มาประกวดนางงามจะทำให้มีคนรักมากมายขนาดนี้ค่ะแฟนคลับนี่มาจากทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้นะคะมีมาไกลสุดก็ฝั่งอเมริกาใต้จากประเทศเม็กซิโกและบราซิลค่ะและจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้หลงรักอิงฟ้าเพราะว่าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าโดนตกเพราะความน่ารักสดใสในแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะติดตามกันมาก่อนอิงฟ้าประกวดนางงามอีกแล้วค่ะRasa bahagia sangat dan excited teruja untuk menghadiri partinya Birthday FIFA. Ini kali kedua saya ada di sini.คนนี้ค่ะเป็นแอดมินกลุ่มอิงฟ้าด้อมมาเลเซียเธอบอกว่ามางานอิงฟ้าเป็นรอบที่2แล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยตามอิงฟ้าตั้งแต่ปี2020ก่อนอิงฟ้ามาประกวดนางงามอีกค่ะและเมื่ออิงฟ้ามาประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็ตามต่อด้วยเช่นกันนะคะBecause Infa is amazing. She is incredible. We are so excited to be here. We are very, very happy. I'm happy. ส่วนสองสาวก็เป็นแฟนคลับมาไกลจากประเทศบราซิลเลยค่ะพวกเธอบอกว่ามีความสุขมากที่ได้มาที่นี่มาเจออิงฟ้าเพราะว่าในสายตาของพวกเธอแล้วอิงฟ้าเป็นผู้หญิงที่มหัศจรรย์และปังมากๆค่ะFor my Inca fans, thank you for coming for my birthday. And thank you for give, thank you for love, support me, everything. Thank you so much, I love you.นี่เป็นคำขอบคุณจากอิงฟ้านะคะเธอบอกขอบคุณสำหรับของขวัญความรักและแรงซัพพอร์ตที่มีให้กันขอบคุณมากๆฉันรักคุณค่ะพูดถึงอินเตอร์แฟนแล้วเนี่ยแฟนคลับในไทยเองก็ซัพพอร์ตอิงฟ้าไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าข่าวสารที่แฟนอินเตอร์เขารู้ส่วนใหญ่มาจากแฟนคลับในบ้านเราในไทยนี่แหละคอยส่งต่อค่ะวันไหนมีกิจกรรมอิงฟ้าบ้างการส่งต่อข่าวสารแบบนี้ทำให้ปีนี้นะคะได้ยอดเงินที่มีการรวบรวมจากแฟนคลับทั้งไทยและเทศมากกว่า3ล้านบาทให้เป็นของขวัญวันเกิดอิงฟ้าและยังมีแฟนคลับที่ทุ่มหนักค่ะมอบบ้านและที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีก1หลังมูลค่า3ล้านบาทด้วยค่ะเป็นนะครับของลูกเท่านั้นนะครับที่ทายจะส่งให้ขออนุญาตลูกชาจริงๆหนูพูดในมุมคนนอกให้ฟังได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนนอกแต่ว่านี่เขาจะเป็นแอดมินใช่ไหมคะแต่ว่าจะอยู่ช่วยเหลือจริงๆแล้วทีมแอดมินมันไม่ง่ายเลยค่ะเวลาจะทำโปรเจกต์นึงมันคือการวางแผนทั้งหมดอย่างเช่นเงินโดเนทเนี้ยเราก็ต้องแบ่งบัญชีนึงสำหรับเงินโดเนทตั้งเป้า2ล้านนี่มันไม่ใช่ KPI มันคือ OKR มันคือแบบว่ามันคือเกินลิมิตเพราะปีที่แล้วเขาได้ล้านกว่าใช่ไหมคะปีนี้ตั้ง2ล้านทำได้ค่ะแล้วก็มันจะมีโปรเจกต์ที่ไปขึ้นบิลบอร์ดที่เซ็นทรัลเวิลด์ขึ้นที่มาบุญครองอันนี้ก็จะเป็นเงินที่แยกอีกส่วนนึงซึ่งแอดมินเขาวางแผนมาตั้งแต่ต้นว่าโอเคถ้าคุณจะโดเนทให้เงินมันเกิด2ล้านเนี่ย2ล้านนี้เข้าพี่ฟ้า 100% นะคะจะไม่มีการเอาเงิน2ล้านเนี่ยไปทำโปรเจกต์ทำเสื้อทำไม่มีไม่ได้ทำแยกเงินทำโปรเจกต์ที่ไปเขาเรียกว่าเหมือน PR ตัวพี่ฟ้าให้คนนอกซื้อรถแห่ทำคาเฟ่ก็จะเป็นอีกส่วนนึงอันนี้คือชัดเจนมาตั้งแต่ต้นมันคือการวางแผนการดีลงานดีลกับที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ดีลนู่นดีลนี่ดีลกับอินเตอร์แฟนในการทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยกว่ามันจะได้แบบโปรเจกต์นึงขึ้นมามันยากลำบากมากคือเห็นทุกอย่างมันเหมือนการทำงานแบบบริษัทเลยค่ะแต่สำหรับอิงฟ้าแล้วนะคะเรื่องเงินไม่สำคัญเท่าแฟนคลับที่ยังคอยให้กำลังใจข้างๆคอยส่งเสริมในทุกผลงานที่เธอทำค่ะปีนี้อิงฟ้าเธออายุ29ปีนะคะเผยว่าเธอสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กกว่าจะมีทุกวันนี้ได้ก็อายุใกล้เลข3แล้วค่ะอิงฟ้ารู้สึกดีใจที่ทุกวันนี้เธอทำได้และไม่คิดมาก่อนเลยค่ะว่าในชีวิตจะมีคนรักมากมายขนาดนี้ค่ะครับทุกคนบันทึกนะฮะจริงๆหนูก็ไม่คิดว่าจะได้มากมายขนาดนี้ก็บางอย่างก็เป็นเซอร์ไพรส์จริงๆที่เราก็เพิ่งมารู้หน้างานอะไรเงี้ยบางอย่างก็รับรู้ถึงว่า
แฟนคลับมีการแบบโดเนทกันช่วยกันอย่างเต็มที่ซึ่งปีนี้น่าจะเป็นปีที่หนูได้ของขวัญเยอะที่สุดก็ยังปกติคือจะมาวันคอนเสิร์ตเราก็ไม่ได้คิดว่าวันเกิดคือเป็นปาร์ตี้แล้วนี้จริงๆมันเลยวันเกิดหนูไปแล้วด้วยซ้ำไม่คิดว่าจะแบบว่ามากันเยอะขนาดนี้ก็อยากขอบคุณค่ะขอบคุณจริงมันไม่มีคำไหนที่จะรู้สึกว่ามันจะเพียงพอสำหรับสิ่งที่เขาซัพพอร์ตหรือว่าร่วมกันโดเนทมาเรารู้แม้กระทั่งว่าบางคนเป็นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากที่โดเนทมาอาจจะเป็นเงินเล็กน้อยที่เขาแบบส่งมาแต่ทุกคนทำด้วยใจแล้วก็เราเซอร์ไพรส์มากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตลอดระยะเวลา2ปีตอนแรกคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าแต่สำหรับเรามันมีแต่มากขึ้นแล้วมันก็กว้างมากขึ้นได้เจอแฟนคลับเหมือนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของเราไปแล้วในการได้กำลังใจดีๆอะไรเงี้ยได้รับมามากมายขนาดนี้ในวันเกิดนะคะอิงฟ้าก็บอกว่าทางเดียวที่จะคืนกำไรให้แฟนคลับได้ก็คือการมีผลงานดีๆให้ได้ติดตามค่ะโดยปีนี้เธอมีทั้งงานภาพยนตร์และละครนะคะรอออกอากาศซึ่งเธอก็หวังว่าแฟนคลับทุกคนจะชื่นชอบแถมยังมีทัวร์คอนเสิร์ตใน4เมืองใหญ่ค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะคนไหนไหมบอกนะ